เฮ้ยฉากอย่างสยองสกายเหรอใช่สกายหรือเปล่าเฮ้ยตกใจนี่มันเฟกเกอร์สกายนี่หว่าโอ้ยกี่บ้าเกือบตกเก้าอี้เดี๋ยวไม่ให้ร้องไม่ให้ร้องโคตรยอมเลยกวนมากเดี๋ยวเฮ้ยหิวอ้ยกันกินแม่มาย่ำย่ำย่ำอิ่มเลยหนึ่งทีดังๆโอ้ my god นั่นคือซากศพที่เขากินแล้วก็ทำลายใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วมีรถที่แบบไฟลุกท่วมไหม้อยู่ครับเอ้ย come on เอ้ยเพลงนี้โคตรมันยังไงเข้าผับอยู่เอาล่ะครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมอดนี้นะฮะเรามาอยู่กันในมอดที่มีชื่อว่า True Sky + Skyverse นะครับใช่แล้วครับอันนี้เขาทำการปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมานะฮะเป็นเวอร์ชัน 1.5 นะครับทุกคนยังจำกันได้หรือเปล่าครับสำหรับมอดที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะไอตอนที่บอยเฟรนด์คอยขัดจังหวะสกายอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น New Sky นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เขาได้เปลี่ยนทั้งหมดนะฮะเปลี่ยนมาเป็น True Sky หมดแล้วนะครับในมอดนี้นะฮะนอกจากว่าจะมีมอดหลักแล้วนะฮะยังมีมอดเสริมอีก2มอดนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นการต่อของเรื่องราวนะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เสพเนื้อเรื่องของมันอย่างเต็มที่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่พลจะเล่นให้ครบจบในคลิปเดียวเช่นเคยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปที่ออปชั่นก่อนนะฮะขอแวะดูนิดนึงหน้าเมนูก็ทำได้สวยดีนะแปลกตาแปลกใจดีเอามาเรามาที่ True Sky นะฮะแล้วก็ระดับโอเคมีระดับ Hard สูงสุดนะครับไปดูกันมา True Sky นั่งรออยู่ที่สวนสาธารณะนัดเกิร์ลเฟรนด์ไว้เอ้ยเกิร์ลเฟรนด์มาแล้วสวัสดีจ้าเอ้ยสวัสดีจ้าเอ้ยแต่ผมก็มาด้วยหน้าช็อกอย่างแฮเลยบอยเฟรนด์มาจากไหนวะอะไรอย่างงี้เกิร์ลเฟรนด์ทำไมเธอถึงพาเขามาด้วยเนี่ยอ๋อพอดีมันเป็นความผิดฉันเองอะขอโทษทีนะพอดีฉันสัญญากับเขาไว้ว่าเราจะใช้เวลาร่วมกันอีกสักวันน่ะแล้วพวกเธอสองคนคือเพื่อนซีหรือว่าอะไรงั้นหรอพวกเราเป็นมากกว่านั้นพวกเรากำลังคบกันอยู่บีฟใช่ละฮะ What แล้วปุ๊บทำไมอะครับมีปัญหาเหรอ Girlfriend นี่เธอจะเดทเจ้าผู้ชายตอนแหลคนนี้จริงๆเหรอฮะสกีบีฟบล็อบแวบทำไมอยู่ดีๆมาด่าผมงั้นนะครับนี่ถ้าเกิดเธอจะหัวดื้อขนาดนี้นะฉันจะพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบีฟเกิร์ลเฟรนด์นอกใจผมอ่ะเธอไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันน่ะจะทำให้เธอเนี่ยจำแบบลืมไม่ลงเลยบอยเฟรนด์และหลังจากนั้นฉันจะสามารถพิสูจน์ตัวฉันต่อหน้าเกิร์ลเฟรนด์ได้ว่าฉันน่ะเป็นคนของเธอเอ้ยเอาว่ะทรูสกายหลงรักเกิร์ลเฟรนด์ชอบเพลงมากเลยกำลังมีวิทยุนะฮะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆ Among Us เพลงฟังเพลินมากเลยนะแหมจะไปนี่ฉากก็ทำสวยนะชอบจังหวะมากเลยเสื้อผ้าทุกคนน่ารักหมดเลยนะลุย
ฟังเพลินมากเอ้ยเกิร์ลเฟรนด์บอกขอร้องด้วยนี่สิแฟนของฉันแรปเก่งจริงๆดูหน้าบอยเฟรนด์ทูสกายแบบโมโหนะดูแบบทำไมเกิร์ลเฟรนด์เข้าข้างบอยเฟรนด์เนี่ยเกิร์ลเฟรนด์แรปไม่หยุดเลยจัดไปแม่ทั้งสองคนเดี๋ยวฉันจบเพลงให้นะจ๊ะเพลงเพราะมากครับเพลงแรกของเขานะชอบมากมาเดี๋ยวไปเพลงต่อไปกันเลยมีกิฟต์แบบติดโบบอยเฟรนด์ติดดาวนะเห็นไหมโธ่ไม่เอาแน่เมื่อกี้ฉันแค่เบื่อไปหน่อยนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็โยกหัวไปมาตามจังหวะอย่างน้อยให้ฉันได้มีส่วนร่วมสักหน่อยนะบิบับแลปสกิดาเบฟก็แฟนฮะคุณนี่สมกับเป็นแฟนของผมจริงๆเลยแลปเทพมากคุณนี่สวยสุดๆเลยครับโอ้ขอบใจจ้าที่รักในเมื่อกี้เนี่ยเกิร์ลเฟรนด์เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะรบกวนการร้องเพลงของฉันนะฉันเลยยังอธิบายไม่จบเลยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอธิบายอีกรอบแล้วกันบิ๊บสกิปล็อปป้าบิ๊บเอ้ยเสียเวลาเปล่าครับโอ้โหคุยโคตรเร็วนายพูดมาได้ยังไงว่านี่มันแค่เสียเวลาเท่านั้นเดี๋ยวฉันจะเอาแม็กเย็บกระดาษมาเย็บปากแกเออโหดจุงเอาไหมเพลงที่2นะฮะมาแล้วบอยเฟนเริ่มทำการขัดจังหวะ True Sky ในการร้องเพลงนี่นี่นี่ขัดไม่ให้ร้องหรอกแกโคตรชอบเลยเพลงนี้นี่ขัดอีกไม่ให้ร้องขัดแล้วจะแย่งร้องไม่ให้หรอกโคตรกวนเลยประสาทไอ้บอยเฟรนด์นี่ขัดเออไม่ให้เขาร้องจบท่อนโมโหบอยเฟรนด์เตรียมขัดอีกนะขัดนี่สวยงามหน้าทรูสกายอย่างแฮเลยโมโหบอยเฟรนด์อย่างแฮเออขัดอีกเออไม่ให้ร้องเว้ยไม่ให้ร้องบอกว่าไม่ให้ร้องไม่ให้ร้องเดี๋ยวไม่ให้ร้องโคตรยอมเลยกวนมากดูเออมาดิครับไม่ยอมเออเกิร์ลเฟรนด์โมโหเกิร์ลเฟรนด์ดุแล้วบอยเฟรนด์เธอจะขัดเขามากเกินไปแล้วนะเออแต่บอยเฟรนก็ยังไม่หยุดเลยนี่ปล่อยไมค์เหมือนแบบจบเพลงแล้วเว้ยเอ้าไม่จบต้องหยิบไมค์มาร้องต่อเออเออจะไปเอ้ยทำนองเพราะดีสวยงามนะครับทำดีมากชอบจังหวะ girlfriend ดู boyfriend มากเลยแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่ตอนที่ True Sky มันทิ้งไมค์อ่ะแบบจบเพลงแล้วเว้ยแต่ boyfriend ไม่ยอมจบครับร้องต่อ True Sky ทำหน้าช็อกอ้าวเฮ้ยแม่งไม่ยอมจบว่ะเออฮาดีนะตรงนั้น True Sky ทำการพูดแล้วนะนี่นายเป็นบ้าอะไรฮะนี่นายไม่ยอมให้ฉันอธิบายเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดสิครับกวนจริงๆแล้วตอนนี้นายตัดสินใจที่จะพูดกับฉันเป็นภาษามนุษย์หรอฮะ Jesus พระเจ้าช่วยทำไมนายถึงหัวดื้อขนาดนี้เนี่ย
ฮะผมเนี่ยนะหัวดื้อเจ้าผู้หญิงบ้าคุณนั่นแหละที่กำลังเข้ามายุ่มย่ามในความสัมพันธ์ของคนอื่นนะเพียงแค่เพราะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถยอมรับความจริงได้ทำไมนายต้องคอยตอกย้ำแบบนี้มันไม่จริงเลยมันไม่จริงฉันไม่เชื่อมันหรอกนายทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่านายพยายามที่จะควบคุมฉันอยู่นะอบเจ้าช่วยกล้วยทอดเมื่อไหร่เนี่ยที่เราจะมีวันศุกร์ที่แสนปกติธรรมดาสักครั้งหนึ่งเนี่ยฮะแล้วดูหน้าเกิร์ลเฟรนด์ร้องไห้หน้าโคตรตลกหน้าแก่เชียนี่แหละมันคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่รักคุณนะสกายคุณน่ะอยู่ในโลกพลาโซเชียลแฟนตาซีมากเกินไปนะเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าฮุบปากฮุบปากฮุบปากนายไม่รู้หรอกว่านายต้องการอะไรฉันคือคนที่ต้องควบคุมฉันจะต้องควบคุมทุกอย่างทั้งหมดนี่และฉันจะให้มันเป็นแบบนั้นเอาอ่ะเอาแต่ใจซะด้วยเฮ้ยแปลงร่างโอ้หน้าตาเป็นแบบเออเลอะด้วยเอาอ่ะเพลง3แปลงร่างกลับมาละฮะว่าแต่นี่เพื่ออะไรกันนะครับฮะไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยเจ้าบ้าก็ผมไม่รู้จริงๆอ่ะผมเลยถามไงเล่านี่แกจะซื่อบื้อขนาดนี้จริงๆเหรอฮะแกเจ้าคนขี้โกหกแกไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากโกหกฉันเอาอ่ะสกายทั้งหมดนี่มันเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักบอยเฟรนด์ของฉันงั้นเหรอตอนนี้เธอทำเกินไปแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้ฮุบปากฮุบปากฮุบปากไม่มีใครเลยสักคนที่จะเข้าใจฉันพวกแกทั้งหมดมันคนขี้โกหกฉันจะต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดถูกแล้วเกี่ยวกับคุณเนี่ยคุณชอบมโนคิดไปเองคนเดียวตลอดเลยแล้วคุณก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเมื่อเราได้พบกันฉันไม่ใช่คนที่ชอบคิดไปเองคนเดียวนะแต่ฉันน่ะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้และตอนนี้ฉันก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมที่ฉันอยากให้เธออยู่ฉันสามารถกักเก็บเธอไว้ได้ตลอดกาลจนกว่าที่เธอจะยอมรับความจริงว่าฉันคือคนที่ใช่สำหรับเธอไงบอยเฟรนด์เพลงมันแค่4นาทีเพราะฉะนั้นมันไม่ตลอดไปหรอกฮะเพลงมันไม่ยาวเกินนั้นนะเอาฮะตลอดเลยบอยเฟรนด์เอ้ยได้เห็นรูปแบบใหม่นะเอาอ่ะอันนั้นคือเล่นเป่ายิงฉุบเหรอมือเพียบเลยเออจัดไปดิครับเอ้ยเพิ่งเห็นว่าบอยเฟรนด์โดนล็อกมือด้วยเออบอยเฟรนด์โดนจับตัวนะฮะไม่ยอมให้ใช้ไมค์แต่ก็ยังแรปได้อยู่โอ้โดนผักเลือดนี่แบบเกลี้ยงโอ้ลูกศรรัวอยู่นะเออโอ้โหลูกศรสั่นแผ่นดินไหวครูสกายบอกจะไม่ทนเออโอ้เฮ้ยทำมันขึ้นเยอะเลยเออจัดไปโอ้ลูกศรแอบมึนนะเนี่ยระวังมึนหัวกันด้วยนะครับเออโอ้โหแต่เพลงทำดีมากนะมันดิเออจัดมาเลยเจ้าสกายบอยเฟรนด์ทำหน้าแบบสยองเนอะแบบโอ๊ยทำไมเขาดุอะไรขนาดนี้สวัสดีครับ
เอ้ยมันว่ะเออโอ้มันผสมผสานหลายๆเพลงเข้ามาด้วยกันนะเพลงนี้จัดไปดีครับไงฉันเอาชนะเธอได้แล้วนะมันทำหน้าเหมือนมันจะร้องไห้ป่ะใช่ไหมบอยเฟรนด์หน้าตาโคตรตลกเลยเหนื่อยทีนี้วีคแรกก็จบลงแล้วนะฮะมันมีวีคต่อไปหรอดูดิอะไรวะเนี่ยเอาละฮะก็ท่าทางเหมือนมันจะเข้ามาในการเลือกวีคนะครับเราไปเลือกวีคที่2เลยแล้วกันถ้างั้นระดับก็น่าจะฮาร์ดมั้งใช่ไหมไปไปดูกันเพลงนี้มีชื่อว่าบลูนะฮะเอ้ยเอาว่ะSky Blue vs กับ True Sky แล้วก็มีไอตัวด้านหลังนะเอ้ยมันไปโอ้โหสาวทรงโตจัดไปมีเกมบอยเด้งๆอยู่ในถังขยะด้วยเขาก็พัฒนาหลายอย่างขึ้นนะสวยขึ้นตรงนี้ก็เข้ากับตัวละครนะเอ้ยพูดถึงบอยเฟรนด์กันนี่บอยเฟรนด์ทำท่าโคตรกวนเลยเราพูดถึงเกิร์ลเฟรนด์ด้วยจะปีศาจร้ายที่มันแย่งบอยเฟรนด์ไปจากพวกเราเฮ้ยเจ๋งมีทำท่าเต้นด้วยกำลังวางแผนร่วมกันนะว่าเราจะจัดการเกิร์ลเฟรนด์ยังไงกันดีน่ารักไหวตัวข้างหลังสมูทมากๆสวยเพลงแบบกดสบายๆไปเรื่อยๆนะฮะเป่าทำเป็ดเด้อนึกถึงไอ้นี่เนี่ยสกีสวยงามเอ้ยค่อยๆมืดลงด้วยโอเคเพลงแรกของวิกที่2ก็จบลงแล้วนะฮะมาเพลงต่อไปโคตรน่ารักเลยนะจัดไปมีตัวหน้าม่วงด้วยตลกดียังไงมัสกายก็เป็นมัสยอดนิยมตลอดกาลนะออกมากี่เวอร์ชันก็ดังแต่เพลงทำดีนะน่ารักดีเออ
ยลูกศรกดมันดิจัดมาเลยเจ้าสกายลูกศรเหมือนเร็วขึ้นนะมาจัดไปเอ้ยกดสนุกบางทีชอบมองแดนเซอร์เล่นนะแดนเซอร์มันแห่ดิโอ้มันเพลงนี้หลากหลายนะลูกศรเขาทำหลากหลายดีนี่ซูมเข้าไปลูกศรช้าลงละเร็วขึ้นแล้วมาเริ่มลายแสงไฟมันแบบแวบๆๆๆแเจ๋งมากชอบชอบชอบเพลงดีนะฮะไอคอนก็ทำสวยตัวละครก็ทำดีมดนี้งดงาม Sky Forever นะฮะเพลงนี้ Sky มาสู้กับ True Sky กับเหล่าเด็กๆทั้งหลายที่เป็นแดนเซอร์เพลงต่อไปจัดมา 3, 2, 1, Dandelion นะฮะ Ski 64เอาว่ะ Sky สู้กับ True Sky แต่ Sky เวอร์ชันนี้อย่างฮาเลยโคตรน่ารักจัดไปมันเอาท่ามาจากอะไรมาริโอใช่ไหมจะเป็นแบบอารมณ์แบบสกีอ่ะน่ารักจิเป่งมีชูนิ้วใส่ผู้เล่นด้วยทำจังหวะดีนะเมื่อกี้น่ารักดีจัดไปสวยงามจัดไป
ยชอบช่วงนี้เฮชอบนะชอบนะรักดีเพลงเอ้ยเพลงนี้เก๋ดีว่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เอามาเรนเรนดรอปนะฮะทาราโซสกายนะครับแต่ทรูสกายแต่ชอบรูปแบบมากเลยน่ารักดีแบบเป็นอาร์ตสไตล์แบบนึงเลยนะอยู่ในค่ำคืนฝนตกเราที่เล่นเป็น True Sky นี่คือไม่ต้องมีล่มเปียกๆเลยเท่ๆเอ้ยกดมันมากเลยเพลงเอ้ยเอาว่ะเอ้ยจะไปรัวมาทำช้าลูกศรดีมากตรงจังหวะมากเลยมีเสียงฝนด้วยว่ะเฮ้ยจบสวยเอาว่ะซึ้งๆไปเพลงนี้เออฉากโคตรน่ารักเออไม่น่ารักจริง Bird App นะฮะหรือว่า Twitter นั่นเองเอ้ยยอมจบเราชูนิ้วด้วยบอกว่าเป็นมิโกะกูกับ True Sky นะเราเล่นด้วย True Sky เหมือนเดิมเอ้ยเพิ่งเห็นว่าถือ My Boyfriend อยู่เหรอวะเนี่ยใช่ไหมเอ้ยน่ารักว่ะลูกศรเราบังไงเห็นไหมเห็นไหม Boyfriend หน้าเหมือนลิงเนี่ยเออตลกว่ะเวลาเขาร้องเห็นป่ะเป็นหัวใจเด้ง
ับมีสัญลักษณ์รีทวิตด้วยนะเห็นไหมเหมือนโปรแกรม Twitter ไงอันนี้คือเหมือนแข่งเหรอว่าใครได้หัวใจเยอะกว่า เออก็จะทำเหมือนมิโกะมันพยายามพูดเลยทุกอย่างขอบตาดำเฉยตลกดีว่ะอดหลับอดนอนเล่น Twitter ล่ะสิเราดัดฟันเด้อเออน่ารักดีว่ะตอนนี้เต็มเรานำอยู่นะเห็นไหมหัวใจเยอะกว่าแต่เขาจะตามทันแล้วตีออกห่างไหมเฮ้ยเขานำแล้วจัดไปเอ้ยเพลงเพลินมากดูดีดูดีทำดีนะจังหวะใช้ได้เลยเพลงต่อไปไหมเฮ้ยเฮ้ยเพลงนี้มาแล้วเอาว่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยครับผมมาเพลง Mask Off ถอดหน้ากากนะครับ Faker Sky vs True Sky Sky Chi เอาว่ะแล้วก็ Sky Blue เห็นไหมมี Sky Blue กำลังขับรถอยู่จัดไปโคตรปัดเถื่อนเห็นไหมแบบเหมือนพวก Resident Evil ปีศาจกำลังเขมือบพวกเราเพลงนี้มันไปมารอยยิ้มมันบาดใจมากเลยนะสยองมากมันจ้องมันจ้องอย่าหยุดรถนะรีบขับไปเร็วเดี๋ยวเราจัดการเองนี่ขนาด 2v1 นะมันยังไม่สะทกสะท้านเลยโอ้ลูกศรอย่างมันเฮ้ยเอ้ยยังเจ๋งตรงนี้ไงเยอะ no place to hide ไม่มีที่จะซ่อนอีกต่อไปนะเจ้าพวกเธอทั้งหลายเอ้ยเผลอยกนิ้วออกเฮ้ยเสียดายพลาดหนึ่งเลยมา
เอ้ยเปลี่ยนข้างแล้วนะฮะเราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันจับสกายบลูไปแล้วไม่เราจะต้องช่วยสกายบลูให้ได้เออว่าแต่ใช่สกายบลูใช่ไหมผมไม่สีเดียวกันหมดเลยดูดิ4ตัวเอาปืนยิงมันเดี๋ยวระวังโดนสกายบลูด้วยชอบมากเลยทำดีมากเลยนะฮะสวยดีฉากสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยผมเชื่อว่าทุกคนรอฉากนี้กันอยู่เฮ้ยหิวเว้ยกันกินแม่เลยงั้มๆเอออิ่มเลยหนึ่งทีดังๆเนื้อสกายบลูนี่มันช่างอร่อยจริงๆแล้วที่พิเศษก็คือนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องต่อจากฉากนี้นะครับทุกคนเอาอะที่มันเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปรอติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าที่ดูภาพเหมือนในเวอร์ชันก่อนนะฮะแต่ว่าเอาละฮะต่อจากนี้ไปนะครับพี่พลจะพาไปดูฉากต่อไปนะฮะซึ่งฉากต่อไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในม็อดนี้นะฮะเราจะต้องไปเล่นอีกม็อดหนึ่งนะครับซึ่งอีกม็อดหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Fight of Flight นะฮะมาพร้อมแล้วลุยฉากต่อเนื่องนะฮะฉากใหม่ดูดิโอ้ my god นั่นคือซากศพที่เขากินแล้วก็ทำลายใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วมีรถที่แบบไฟลุกท่วมไหม้อยู่ครับแกคือลายต่อไปเออจัดไปอันนี้เฟเกอร์สกายมาสู้โอสกายนะฮะแต่ว่าซากศพที่อยู่ที่พื้นนี่โคตรสยองเขาบอกว่าเนื้อเรื่องประมาณว่าไม่มีอะไรมาหยุดเฟเกอร์สกายได้นะฮะเขาไล่กินต่อเนื่องไล่ฆ่าทุกคนต่อไปเอาอ่ะเออเอาอ่ะมาเออเพลงออกแนวแบบสยองขวัญด้วยนะทำดีทำดีตัวสอนไม่ยากมากนะฮะแต่ดูไอคอนเราสิครับไอคอนเราแบบร้องไห้นะเหมือนแบบกำลังเสียใจอ่ะทุกคนตายหมดแล้วเป็นเราที่วิ่งหนีไปแล้วนะไม่แลบแล้วดูสภาพแต่ละคนเอ้ยมาดิแกจะไม่หยุดใช่ไหมมาให้ฉันกินซะดีๆนะไม่ฉันจะแลบต่อไปจนกว่าบอยเฟรนด์จะมาช่วยฉันจริงๆบอยเฟรนด์ก็ไม่มาปะน่าจะอยู่กับเกิร์ลเฟรนด์ช่วยตัวเองไปก่อนนะสกายสกายเวิร์สอาณาจักรสกายทั้งหลายแหล่อยากให้เวอร์ชัน 2.0 เขาทำแบบอลังการอลังการนะเพราะว่าเนื้อเรื่องดูปูดีนะครับโอเคมองมันมากๆแล้วมองเอาไปฝันนะหน้าตาล้นหล่นเ
ออจะจบละสวยงามครับผมเพลงนี้ก็จบลงแล้วนะฉากต่อเนื่องนะครับต่อจากตอนเมื่อกี้นะฮะทีนี้เรากลับมาเข้ามอดหลักของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ฟรีเพลย์นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเข้าเพลงลับกันนะครับไปดูกันเข้าเพลงไหนก็ได้นะเพลงลับแล้วก็กดเลข7เหมือนเดิมพอกดเลข7เสร็จปุ๊บเข้ามาที่แท็บ2นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า Anti นะฮะแล้วก็ Reload JSON ปั๊บแล้วก็ Enter 1ทีครับผมปั๊บมาน่าจะมาละนี่ไงเฮ้ยฉากอย่างสยองสกายเหรอใช่สกายหรือเปล่าทำไมมาแล้วแบบหันหลังให้เราไม่พูดไม่จาแบบนี้อย่าบอกนะว่าโดนสิงอยู่อ่ะโอ้โหเราค่อยๆสูงเข้าไปด้วยกลัวว่ะยังไงวะเนี่ยสกายเฮ้ยตกใจนี่มันเฟกเกอร์สกายนี่ว่ะโอ้โหเกยบ้าเกือบตกเก้าอี้เฮ้ยเวอร์ชันนี้หลอนมากมายังไงเนี่ยเหมือนกำลังจ้องเราอยู่เลยนะเพลงลับนะครับมันชอบทำปากจุ๊กๆกันเนอะไอ้พวกสกายพวกนี้เฮ้ยแยกลูกศรอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไกลไปเปล่า มองยากนะแบบนี้แล้วพี่พลเล่นแบบจอเต็มจอโอเคไม่เป็นไรมาตั้งสติดีๆเอ้ยมันหัวเราะด้วยว่ะมาโอ้โหอยู่ดีๆก็ดึงเข้ามาตกใจหมดแยกไปแล้วนะจะดึงอีกเปล่าจะพลาดก็ตอนที่มันดึงเข้านั่นแหละไม่เคยเจอม็อดไหนทำแบบนี้นะแปลกดีหมายถึงแบบตอนถึงเวลาเราเล่นเนี่ยมันดึงลูกศรเข้ามาพอเราเล่นเสร็จปุ๊บมันดึงลูกศรออกไปนะฮะเฮ้ยทำดีพลาดเลย เฮ้ยเจ๋งๆชอบประเด็นคือเพลงก็เพราะดีด้วยเอ้ยเอาว่ะเห็นที่ไอคอนป่ะครับทุกคนถ้าสังเกตอ่ะมันจะไม่ยอมให้เราดันเกินครึ่งนะมันขึ้นแสงๆแบบเหมือนพลังมากั้นเด้อเห็นไหมเออไม่เคยเจอเจ้าเฟกเกอร์สกายนะฮะใช้พลังอำนาจมืดของมันไม่ยอมให้เราเอาชนะมันได้เลยยังไงก็แพ้จัดไปเจ๋งมันดีนะเพลงชอบแต่อย่างที่บอกนะฮะมันไม่ยอมให้เราดันเลือดไปไกลเลย True Sky ถึงกับมองเท่งสวยงาม
เอาละเพลงต่อไปนะฮะก็คือ Wife Whenever นะฮะอันนี้ยังไม่ได้เล่นนะมาไปดูกันเฮ้ย but I want the original sky original sky เป็นไงงั้นเหรอ okay. เป็นงี้ไงฉันจัดการให้เอ้ยโคตรน่ารักเออจับบอยเฟรนด์โอ้โอ้โอ้เอ้ยอันนี้มันเพลงนี้โคตรมันเออจัดไปสรุปเวอร์ชันออริจินอลก็คือบอยเฟรนด์โดนจับเกิร์ลเฟรนด์ต้องมาแลปสู้เอ้ย come on เอ้ยเพลงนี้โคตรมันยังไงเข้าผับอยู่เชอบช่วงนี้เออดัมสเต็ปจัดๆเอ้ยโคตรมันเออยกหัวเพลินๆไปจัดไปเลยครับเพลงนี้โคตรมันสุดยอดจริงๆเพลงนี้ได้กู๊ดเอนดิ้งด้วยว่ะมีหลายเอนดิ้งใช่ไหมเนี่ยสกายทำการกดสวิตช์ปลดล็อกบอยเฟรนด์ออกมานะฮะเกิร์ลเฟรนด์ยิ้มงี้อันนี้เอาอีพิกเอนดิ้งมาให้ดูนะหน้าบอยเฟรนด์โคตรแฮเกมย้อยเฉยแบดเอนดิ้งอันนี้ก็แฮนะเกิร์ลเฟรนด์ยิงหัวสกายเฉยแล้วก็ไปเจอเอนดิ้งพิเศษมานะฮะสกายเอนดิ้งนะครับแบดเอนดิ้งบอยเฟรนด์สูญเสียการควบคุมนะฮะและสกายเนี่ยได้ชนะอย่างท่วมท้นนะครับแล้วก็ทำการควบคุมบอยเฟรนด์นะฮะและนอกจากนั้นนะฮะเจ้าเคิร์สสกายหรือสกายต้องสาบนี่ก็ค่อยๆควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทีละเล็กทีละน้อยนะครับโอ้โหสยองมากเอนดิ้งลับอีกอันนึงนะฮะกู๊ดเอนดิ้งนะฮะสกายเอนดิ้งเมื่อดูเหมือนว่าจะเริ่มไร้ความหวังแล้วนะฮะจู่ๆก็มีตัวตนนึงนะฮะเป็นตัวตนศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่มีนามว่า Skyline นะครับโผล่มาด้านหลัง True Sky ได้ทำการส่องแสงศักดิ์สิทธิ์ใส่ True Sky นะครับแล้ว True Sky ก็เลยหายไปดูเหมือนว่าเธอจะตายไปแล้วนะฮะว่า Girlfriend เนี่ยร้องไห้ใหญ่เลยนะฮะสุดท้าย Skyline ก็เลยนำให้ True Sky เนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่เธอยังคงจำความเจ็บปวดที่เธอสัมผัสได้นะฮะทำให้เธอเนี่ยลดความสนใจในตัวบอยเฟรนด์ไปนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่จบแค่นั้นนะฮะเนื่องจากว่าดูเหมือนว่า True Sky เนี่ยจะหันไปสนใจเกิร์ลเฟรนด์แทนหรือเปล่าอันนี้สตอรี่หรือเรื่องราวจะต้องดำเนินต่อไปนะครับเอาละครับก่อนจากลานะฮะไปดูเพลงลับเพลงสุดท้ายกันนะครับของม็อดนี้เพลงลับอีกหนึ่งเพลงนะฮะ Cheer Enemy นะฮะจากอีกม็อดนึงนะครับแหมต่อเนื่องกันหมดนะฮะสำหรับม็อด3ม็อดนี้เพลงสุดท้ายของม็อดนี้ของเราจัดไปชอบฉากนี้นะฉากนี้แฮดีน่ารักลุยเฮ้ยเจ๋ง
เคขานี่แบบพันแผลเพียบตึ๊ด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 เฮ้ยโกรธโกรธมีแบบโมโหด้วยโอ้ลูกศรเร็วขึ้นเออมาดิครับจัดไปเออมาเออมันต้องมันๆอย่างงี้ใช่ไหมสวยงามเนี่ยครับแล้วความพิเศษของม็อดนี้นะฮะเพลงนี้คือเรากดหยุดไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมให้เราหยุดนะบังคับเล่นบังคับเล่นอ่ะไหนๆก็เข้ามาดูว่าฉากตายเป็นไงไหนดูหน่อยเอื้อหัวใจแตกสลายทำไมตายไงเกม Undertale เออน่ารักดีว่ะกด Enter ดูนะครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเอาละครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับมอด Friday Night Funkin True Sky บวก Skyverse แล้วก็มี Fight of Light เข้ามาแถมนะฮะเจอ Faker Sky แล้วก็มีเนื้อเรื่องต่อนะตอนที่เขาสู้กันบนรถกระบะแล้วไปต่อเนื่องจนทุกคนตายหมดนะครับโอ้โหสยองมากเลยนะตรงนั้นก็เป็นเวอร์ชัน 1.5 ที่เขาปล่อยออกมานะครับถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับผมนะฮะมอดนี้ผมชอบในส่วนที่ Boyfriend กลุ่ม Sky ที่สุดแล้วมันแฮดีนะไอตอนที่มันขัดจังหวะในเพลง Buffer Song นะฮะเฮ้ยทำดีมากก็คลิปนี้จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ